างจ้ะเพื่อนๆไปกรอบสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้าวันนี้จอยจะทำหอมทอดจ้ะนะหอมชุบแป้งทอดจ้ะหอมหัวใหญ่ของเราก็คือนี่จ้ะจอยนำไปแช่เย็นนะเพื่อนๆนะแช่ในช่องแช่แข็งจ้ะแช่ประมาณสัก10นาทีจ้ะนะเพราะว่าตอนเราเอามาผ่าเขาจะได้ไม่แบบไม่แสบตาจ้ะนะจอยจะใช้หอมแบบนี้จ้ะจอยจะใช้แอปเปิ้ลไซเดอร์จ้ะหรือเบียร์ก็ได้นะอันนี้ก็เบียร์เหมือนกันจ้ะแต่ทำมาจากแอปเปิ้ลเนาะแอปเปิ้ลไซเดอร์ก็เหมือนเบียร์นะจ้ะนะจอยจะเอามาผสมกับแป้งเนาะเนี่ยจ้ะแล้วก็จะมีน้ำปูนใส่จ้ะน้ำปูนจ้ะน้ำปูนที่เคี้ยวหมากเรานั่นแหละเอามาแช่แล้วเอาแต่ตรงที่ใส่ลงไปจ้ะเพราะว่ามันทำให้กรอบนานจ้ะนะส่วนแป้งที่ใช้จ้ะอันนี้จอยไปซื้อที่บุ๊กเกอร์อะไรสักอย่างนี้เลยจ้ะนะเขาจะเขียนคำว่ามิกจ้ะบัสเตอร์มิกนะบัสเตอร์มิกนะสำหรับดิฟฟรายนะเหมือนกับเขาบอกว่าใส่แค่น้ำนะใส่แป้งกับน้ำผสมกันแค่นั้นแต่จอยดัดแปลงถึงใส่น้ำปูนใส่ด้วยจะได้กรอบนานเนาะนั่นแหละจ้ะจอยก็จะหั่นหอมหัวใหญ่จ้ะหั่นเลยจ้ะนะเมนูนี้น้องแอนชอบจ้ะเพื่อนทำขายได้นะเพื่อนนะทำขายได้น้องแอนจะชอบมากน้องแอนอ่ะตอนไปร้านอาหารนะน้องแอนจะซื้อแต่อันนี้จ้ะออเดอร์เขาอะนะซื้อไอหอมทอดนี่แหละจ้ะจะให้ดูชื่อแป้งเนาะหั่นก็หั่นหนาๆหน่อยจ้ะอย่าหั่นบางมากเอาไปแช่แข็งก่อนนะเพื่อนๆนะช่องให้เขาเย็นประมาณ10นาทีก็ใช้ได้จ้ะนี่หั่นให้เป็นแว่นๆจ้ะนะใส่ในไปในนี้แกะจ้ะอย่างเงี้ยไม่ต้องให้บางมากจ้ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูก็ไม่ต้องเอาให้หมดจ้ะอันไหนมันวงเล็กเกินไปก็ไม่ต้องเอานะนี่จ้ะประมาณนี้เหมือนเราจะทอดปลาหมึกแล้วก็หั่นปลาหมึกอย่างนี้นะเพื่อนๆนะให้ดูใกล้ๆจะได้เห็นประมาณนี้ใส่ลงไปจ้าทำกินในบ้านจะไม่ใส่ถุงมือนะเพื่อนๆนะแค่ทำให้ดูว่าทำยังไงแค่นั้นจ้ะเผื่อเพื่อนๆสนใจนำไปทำช่วงเทศกาลคริสต์มาสปาร์ตี้ฟู้ดอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ประมาณนี้จ้ะจอยจะเอาแค่นี้จอยไม่ใช้หมดนะเพื่อนๆนะเอาแค่นี้จ้ะใส่แป้งอันนี้ลงไปจ้ะแป้งที่จอยตวงนี่จ้ะถุงน่าจ้ะ1ถ้วยจ้ะ1ถ้วยตวงเกลือนิดหน่อยนะเพื่อนๆเกลือนิดหน่อยจ้ะคนให้เข้ากันแบบนี้คนแป้งกับเกลือให้เข้ากันจ้ะจากนั้นก็ใส่น้ำปูนประมาณ2ช้อนโต๊ะจ้ะนะก็เอานี่จ้ะถ้าใส่มากเกินไปมันจะแข็งเกินจ้ะเพื่อนๆใส่น้ำลงน้ำเย็นลงไปน้ำเย็นจัดจ้ะใส่ลงไปนิดหน่อยจ้ะไซเดอร์ลงไปจ้ะหรือเบียร์ก็ได้จ้ะใส่ลงไปคนให้เข้ากันจ้ะอันนี้ขอแอบก่อนเนาะอย่าให้เขาเหลวเกินอย่าให้เขาไอ้นี่เกินจ้ะข้นเกินนี่จ้ะง่ายๆจ้ะเพื่อนๆทำประมาณนี้เทน้ำมันขึ้นลงไปจ้าหอมหัวใหญ่ลงไปเลยจ้ะจ้ะ
คลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างนี้จ้ะรอให้น้ำมันร้อนจ้ะร้อนถึงนำไปทอดอันนี้ไม่เป็นไรจ้ะมันขาดออกจากกันแต่ไม่เป็นไรทอดให้เหลืองจ้ะทำขายได้นะเพื่อนๆนะลองเอาไปทำดูจ้ะแต่จอยไม่ทำขายหรอกจ้ะเพราะฝรั่งที่นี่เขาก็กินกันอย่างนี้จ้ะนะแนะนำให้เพื่อนๆที่เมืองไทยอ่ะลองทำขายดูนะนี่จ้ะก็สุกแล้วจ้ะทอดไม่นานจ้ะอย่าทำชิ้นเล็กเกินไปนะเพื่อนๆนะทำให้มันแบบไอ้นี่หน่อยจ้ะชิ้นใหญ่ๆหน่อยจ้ะอย่างเงี้ยใช้ไฟแรงนะเพื่อนๆนะแต่ถ้าว่าบ้านไหนไฟแรงเกินก็ลดไฟลงได้จ้ะเตาแต่ละที่ไม่เหมือนกันจ้ะเตาแก๊สกับเตาไฟฟ้านี่จะต่างกันมากนะเพื่อนๆถ้าเริ่มร้อนรีไฟลงจ้ะให้เหลือปานกลาง
สุกแล้วจ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้จ้าไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้นะถ้าเพื่อนๆถ้าอยากจะจิ้มก็น้ำจิ้มบ๊วยจ้ะแล้วก็น้ำจิ้มไก่อ่ะจ้ะนะหน้าตาเป็นงี้กรอบหวานจ้ะลองไปทำดูนะเพื่อนๆนะน้องแอนชอบจ้ะจ้ะแป้งบางจ้ะเพื่อนๆแต่กรอบลองไปทำดูจ้ะทำขายก็ได้นะเพื่อนนะโอเคงั้นจอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ